สวัสดีครับรแผนกลูกค้าสัมพันธ์ Schneider Electric จะสาธิตวิธีการ factory reset บน ATV 3 2 0วิธีการเข้าถึงเมนูการตั้งค่า factory reset ขั้นตอนการ factory reset หมุนปุ่มหน้าเครื่องไปทางซ้ายที่คำสั่ง Conf แล้วกดตกลงเลือกคำสั่ง FCS แล้วกดตกลงหมุนขวาเลือกคำสั่ง FRY แล้วกดตกลงเลือกฟังก์ชัน a l l เมื่อต้องการรีเซ็ตค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดหมุนปุ่มหน้าค้างไว้เพื่อยืนยันการรีเซ็ตค่าพารามิเตอร์กด ECS มาที่คำสั่ง FRY หมุนขวามาที่ GFS กดตกลง หมุนขวามาที่ yes กดตกลงแล้วกดปุ่มค้างไว้3วินาที